ยี่สานถิ่นฐานย่านเมืองโบราณอันมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนเก่าการมาตั้งแต่ในคราวพุทธศตวรรษที่19ถึงพุทธศตวรรษที่20โดยมีลักษณะเป็นเกาะหรือที่ดอนซึ่งเป็นจุดแวะพักเรือสำเภาขนส่งสินค้ามาตั้งแต่ในสมัยอดีตต่อมาเกิดการลดระดับของน้ำทะเลและการทับถมของตะกอนน้ำจืดจึงทำให้เกาะกลางทะเลกลายเป็นภูเขาขึ้นมาล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2392ได้ปรากฏมีหลักฐานระบุชื่อยี่สานเอาไว้อยู่ในเอกสารของพระสังฆราชปาเลอกัวซึ่งมีสัญลักษณ์ของเมืองขนาดเล็กที่ระบุชื่อไว้ว่าอีสันและเอกสารของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาในสมัยปลายรัชกาลที่สองได้ระบุตำแหน่งของยี่สานเอาไว้ในชื่อของอีสานอีกทั้งยังมีมุขปาฐะที่สืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่ามีกลุ่มคนจีน3พี่น้องได้แล่นเรือสำเภาเข้ามาในท้องทะเลแถบนี้โดยคนโตมีชื่อว่าจีนเคราคนรองชื่อจีนขานและคนสุดท้องชื่อจีนกู่ทั้งหมดล่องเรือสำเภาจนมาถึงท้องทะเลบริเวณอู่ตะเภาเรือเกิดขึ้นจึงต้องพลัดพรากแยกจากกันโดยจีนเคราพี่คนโตได้ไปอยู่ที่เขาตะเคราอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจีนกู่น้องคนสุดท้องไปอยู่ที่เขาอีโก้อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสำหรับจีนขานคนรองได้ว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งตั้งรกรากอยู่ที่เขายี่สานจนก่อเกิดเป็นพ่อปู่เขายี่สานหรือพ่อปู่ศรีราชาศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนที่ชาวยี่สานให้ความเคารพสักการะบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งบ้านแปลงเมืองมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้